กันในรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยเช้านี้ก็มีเรื่องราวมากมายนะครับแล้วก็เรื่องก็ซ้ำไปซ้ำมาวนไปวกมาอยู่กับเรื่องเดิมๆนะแต่เราก็พยายามเพิ่มเติมมุมมองเข้าไปนะครับให้ดูว่าเรื่องเดิมมันก็มีเรื่องใหม่อยู่บ้างนะซึ่งมุมมองจะเป็นอย่างไรนี่พบกับท่านวิทยากรประจำเช้านี้ก่อนนะครับนั่นก็คือท่านประธานนปช.นะครับพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์สวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับความจริงเนี่ยเรื่องที่พูดได้มันเยอะครับแต่ว่าเรื่องที่พูดได้เยอะเนี่ยเป็นเรื่องที่ฟังไม่ได้และแต่จะกลายเป็นปัญหาครับเมื่อวานนี้นะครับเล่าให้ฟังก่อนนิดก่อนคณะนายทหารซึ่งเขาก็สลับนะครับในแต่ละชุดในการติดตามนี่ก็เป็นชุดปัจจุบันก็มาพบเป็นครั้งที่สองก็มาคุยนะครับเรื่องการเคลื่อนไหวต่างๆครับผมก็อธิบายความให้ฟังว่าคนไทยทุกคนต่างก็รู้ว่าเดือนตุลาคมมีพระราชพิธีที่สำคัญและก็ช่วงปลายปีก็มีพระราชพิธีที่สำคัญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งสองพระราชพิธีที่คนไทยทั้งชาตินะครับต่างก็มีจิตใจเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดห่วงอย่าว่าแต่นปช.เลยใครก็ตามเนี่ยนะครับก็จะได้ห่วงใยเรื่องนี้เพราะทุกคนต่างก็รู้ในการทำหน้าที่ของการเป็นคนไทยพระราชพิธีในเดือนตุลาคมนั้นแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายเองก็เวลานี้ก็ต่างร่วมมือเช่นการทำดอกไม้จันทร์หรือว่ากิจกรรมอย่างอื่นนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีก็มีพิธีสำคัญอีกเช่นเดียวกันส่วนต้นปีหลังจากนั้นไปผมก็บอกกับคณะนายทหารเขาว่าถ้าที่ฟังผู้นำท่านพูดให้ฟังว่าการปลดล็อกทางการเมืองก็จะปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถจัดกิจกรรมได้เนี่ยครับก็หลังจากพิธีสำคัญทั้งสองผ่านไปแล้วก็ไม่น่าห่วงใยอะไรครับและผมก็บอกชัดว่าพวกเราเองนั่นเป็นมนุษย์พันตรงไปตรงมาไม่มีทางเนี่ยนะครับเล่นคนลับหลังไม่มีครับถ้าจะทำอะไรก็ซึ่งหน้าครับนะครับไม่มีอะไรที่สลับซับซ้อนส่วนเรื่องการแสดงความคิดเห็นเรื่องนายกคนในคนนอกเนี่ยผมก็บอกว่ากว่าจะถึงเลือกตั้งซึ่งไม่มีใครรู้ว่าวันไหนเอาตามคาดการก็ปีครึ่งแล้วก็เลยคาดการอาจจะ2ปีถัดจากนี้ไปครับคือนานขนาดนั้นอาจจะหายอยากแล้วก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ปีครึ่ง2ปีเนี่ยครับซึ่งมันนานมากเพราะรัฐบาลเนี่ยเอานายกสมชายเป็น2เดือนครึ่งเองนะครับคุณสมัครคุณธรเวชใน7เดือนครับนะครับพลเอกชวลิต11เดือนคุณบรรหารศิลปะอาชา1ปี2เดือนครับนี่ไม่นับคนที่ปีมากๆไปฮะเพราะฉะนั้นการเป็นนายกของประเทศไทยอีก2ปีเนี่ยนับจากนี้ไปเนี่ยผ่านมาแล้ว3อ่ะแล้วไปอีก2อ่ะฮะ5ปีนี่ก็โอ้โหเหนื่อยมากครับถ้าไปต่ออีก4ก็เป็น9ครับโอ้เข็ดหลาบกันก็แล้วกันนะก็ผมก็คิดว่าแนวโน้มที่จะเป็น9นี่ก็ประมาทไม่ได้อยู่นะคือมันก็หายคือมันเหนื่อยคือผมเองก็เห็นว่าสภาพการวันนั้นก็ว่ากันผมก็บอกนายทหารก็บอกว่าลองคิดดูแล้วกันอีก2ปีไม่รู้อะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องมาระมัดระวังแต่พวกผมเป็นระมัดระวังกันเองก็แล้วกันผมไม่เกี่ยวแต่ว่าที่ต้องการจะบอกว่าเพื่อความสบายใจผมมีอะไรก็สงสัยให้มาคุยอย่าไปคาดการเองครับนะครับแล้วก็เขาก็ถามผมไปคำชะโนดผมก็ไปตามภาพปรากฏทหารก็มารอรับแต่สนามบินจนถึงที่คำชะโนดจนกระทั่งมาขากลับเขาก็มาส่งตามอยู่ทั่วก็ไม่มีปัญหาอะไรในการทำหน้าที่ก็ด้วยความเข้าใจกันครับนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ของบ้านเมืองอย่าได้ไปวิตกพลเอกประยุทธ์จะลงเลือกตั้งไม่ลงเลือกตั้งท่านก็บอกว่าอย่ามายุ่งอะไรกับท่านนะครับวุ่นวายสื่อบ้าบอคอแตกวุ่นวายแต่เรื่องลงเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีการอธิบายว่าไม่ประสงค์จะเป็นนักการเมืองนะครับจากทีมจากโฆษกผมก็บอกว่าวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนคำว่านักการเมืองเนี่ย
คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือนักการเมืองหมายเลขหนึ่งรองนายกตามลำดับนี้นะครับสร.2ก็เป็นนักการเมืองหมายเลข2นะครับเรียงจนกระทั่งเนี่ยนะครับรัฐมนตรีทุกคนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาที่ปรึกษานะครับของนายกของรองนายกของรัฐมนตรีล้วนแต่เป็นตำแหน่งทางการเมืองเป็นนักการเมืองทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะได้มีความคือคุณแม้ว่าจะไม่อยากเป็นไม่คิดจะเป็นแต่ที่เป็นอยู่อ่ะมันเป็นครับแต่ว่าผมก็ติดตามข่าวนะครับมติชนออนไลน์ก็ที่ห้องแกรนด์บอลรูมเมืองทองธานีเมื่อวานนี้นะครับพบบางประโยคเข้าผมก็รู้สึกชื่นใจนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวว่าใน5ปีนี้ประเทศจะต้องเดินได้นะฮะประโยคนี้ผมชื่นใจมากเลย ใน5ปีนี้ประเทศจะต้องเดินได้แปลว่าตอนนี้นะคงจะเป็นอัมพฤกษ์อยู่ท่านก็รู้ปกติเด็ก2ปีวิ่งพร้อมแล้วอันนี้5ปีคือท่านก็จะต้องการอธิบายว่าสภาพประเทศเวลานี้มันเดินไม่ได้เดินไม่ได้แต่อีก5ปีน่ะเดินได้จะเดินได้ก็แสดงว่ามันอธิบายอะไรได้หลายอย่างใช่และทีนี้ที่พี่ถูกบอกว่า9ปีอยู่9ปีเนี่ยผมคิดว่าก็มีสิทธิ์นะที่พี่ตู่พูดเมื่อกี้ว่าอาจจะ9ปีเพราะอะไรเพราะท่านหวังว่าอีก5ปีนี่ท่านจะทำให้เดินให้ได้อยู่เพราะนั้นก็นี่เหมือนพี่ตู่บอกอธิบายได้หลายเรื่องท่านก็บอกว่าอย่ามายุ่งแต่ว่านี่ไงครับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นตำแหน่งสำคัญครับนะครับคนก็อยากจะรู้อ่ะครับไม่รู้ก็นอนไม่หลับครับความจริงเนี่ยครับก็อยู่ที่ท่านนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยครับเป็นเรื่องของท่านโดยเฉพาะเพียงแต่ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับคนไทยคนอื่นเขาอ่ะครับแต่ว่าไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรได้ทั้งนั้นนะครับลงเลือกตั้งไม่มีกติกาเปิดช่องให้ครับเลยพรุ่งนี้ไปก็เนติบริกรสามารถจัดให้ได้ครับผมยังเชื่ออย่างนั้นครับไม่ลงเลือกตั้งนายกคนนอกก็ยิ่งง่ายใหญ่ครับแต่ปัญหาที่เราจะต้องวิเคราะห์กันนะครับและแต่ละฝ่ายก็ต้องคาดการณ์กันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างครับเพราะบางทีถ้าคิดว่ามันไม่เป็นปัญหาก็มันก็คิดแบบไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าถ้าคิดมีปัญหาเนี่ยก็จะได้หาทางออกครับเรานี่เป็นเพศนั่งวิเคราะห์กันโน่นนี่นั่นครับนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้มันเกิดวิกฤตหาทางออกให้กับชาติบ้านเมืองครับไม่ได้มีความประสงค์จะไปประณามยามเหยียดอะไรครับนะครับต้องการหาทางออกกันนะครับก็ฟังความเห็นแตกต่างกันครับแต่ว่าอยู่ในบนบริบทที่พอดีครับผมก็รู้ว่าจัดเลยจากนี้ไม่ได้เอาเท่าที่พูดได้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ให้เข้าใจตรอดกรองตรงกันว่านะณบัดนี้นั้นทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเข้าใจสถานการณ์แล้วก็เราจะเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านไปภายใต้วิธีการที่ดีแล้วก็ให้เข้าใจตรงกันต่อไปด้วยว่าประชาชนนั้นคือผู้ที่ชี้ขาดในทุกกรณีถึงแม้นมันจะเป็นไปไม่ได้วันนี้ครับแต่นี่คือความถวิลหาและเสียงโหยหวนนะครับที่มีอยู่ในจิตใจของทุกคนว่าเราจะก้าวเดินไปสู่ความมีอำนาจของประชาชนโดยบริบูรณ์นะฮะตามปรัชญาประชาธิปไตยเพราะนั้นเนี่ยให้เข้าใจไว้อย่างนี้แล้วก็ช่วยกันประคับประคองแล้วครับท่านครับคือความจริงแล้วเนี่ยนะครับในแต่ละเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ครับคือถ้าเรามองกันแบบไม่อังคติใส่กันครับคือหลักที่สำคัญทุกคนต้องรู้ว่าไม่มีใครทำอะไรถูกทั้งหมดครับไม่มีอะไรที่ใครทำผิดทั้งหมดไม่มีใครคิดถูกทั้งหมดครับไม่มีใครคิดผิดทั้งหมดอ่ะมันมีถูกมีผิดอ่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ปกครองนั่นก็คือการทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับอย่าว่าแต่ผู้ปกครองประเทศเลยผู้ปกครองเนี่ยนะครับในแต่ในบ้านครับนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวในบริษัทในหน่วยงานราชการครับต้องทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วนะครับไอประเภทน้ำเต็มแก้วนี่ครับเติมนิดก็ประเภทล้นแล้วครับไม่รับฟังและท้ายที่สุดเองก็เ
ความจริงก็สภาพที่เขาเรียกว่ากบในกะลาจริงๆครับไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจว่าในแต่ละเรื่องราวบางครั้งบางเรื่องนี่นะครับเด็กสามารถคิดดีกว่าผู้ใหญ่ในบางเรื่องอ่ะครับการที่เปิดสมองเปิดกว้างรับฟังเพื่อที่จะนะครับมาเลือกหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาครับเพราะว่าในโลกความเป็นจริงผมเองก็เห็นนะว่าผู้บริหารชาติบ้านเมืองที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่เฉพาะลําพังตัวเขานะครับแต่เพราะทีมงานนะครับทีมบรรดาเสนาธิการครับฝ่ายยุทธศาสตร์แต่ความเป็นผู้นําคือการตัดสินใจครับว่าจะเลือกเอานะครับหลักคิดแบบไหนครับและก็มาทําความเข้าใจให้กับประชาชนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ทําตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วเนี่ยมันมีความสําคัญและชุดที่คิดต้องไปรับฟังประชาชนอย่าไปจินตนาการเองคิดเองครับนะครับจนกระทั่งทําให้ผู้นําเกิดความเสียหายเนี่ยผู้นํามีนะครับสิ่งที่ทําก็คือการรับฟังให้มากที่สุดแล้วก็เปิดกว้างแล้วก็เป็นคนตัดสินใจครับจะเห็นได้ชัดว่าผู้นําที่ประสบความสําเร็จในอดีตก็จะใช้วิธีการเหล่านี้ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกที่มาจากทหารครับหรือมาจากพลเรือนก็ตามครับล้วนแต่1กล้าตัดสินใจครับแต่ว่าภายใต้รากความคิดการทําการบ้านอย่างครบถ้วนจากทีมงานจะเรียกว่าเสนาธิการหรือจะฝ่ายยุทธศาสตร์ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับครับนี่มันเป็นวิธีการในการจัดการครับแต่ว่าประเภทนี้นะครับนะครับไม่ฟังอะไรใครเลยเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าเป็นอุทาหรณ์มาแล้วเหมือนกันใช่ชนิดที่ไม่ฟังอะไรเลยผู้นำที่ไม่ฟังอะไรเลยและไม่ฟังใครเลยก็มีอุทาหรณ์ให้เห็นว่าจบเป็นอย่างไรนะครับพอใครอ้าปากรู้แล้วรู้แล้วไปนั่นมันโฆษณายาเครื่องดื่มยาชูกำลังไม่ทันจะสั่งเลยครับรู้แล้วครับอันนี้ก็อันตรายอยู่เหมือนกันแต่เมื่อกี้พี่ตู่พูดถึงเรื่องว่าถ้าเราไม่อคติต่อกันเราก็ค้นพบว่ามนุษย์ทุกคนนะไม่มีใครหรอกที่ไม่ผิดพลาดผิดหมดแล้วปิดหมดแล้วก็ปราดก็รับประกันไว้ว่าท่านเองก็รู้พลังนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลังเพราะฉะนั้นนี่ทุกคนล้วนแต่ผิดพลาดแต่ผู้ประเสริฐในหมู่ผู้ผิดพลาดทั้งหลายก็คือผู้ผิดพลาดที่ได้รู้ว่าอะไรคือความผิดพลาดนั่นเองคือการยอมรับคือการยอมรับความจริงถึงสำคัญที่สุดที่ทำให้มนุษย์ก้าวเดินอยู่ในหนทางของความผิดพลาดนั่นก็คือความอคติความอคติแปลว่าความไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นคือเชื่อแบบไหนแล้วก็จะไม่เชื่อแบบอื่นแล้วแล้วก็แบบอื่นจะถูกไม่ถูกก็จะไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อไปแล้วอันนี้อันตรายที่สุดแหละคือบางครั้งในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้ฟังเสียงเขาดูหน้าถ้าหน้าแบบนี้เนี่ยเป็นพวกที่มันเห็นต่างครับอยู่ตรงกันข้ามครับอย่าไปฟังมันครับคือไม่ต้องฟังเลยก็คือแทนที่ว่าฟังก่อนอยู่ตรงข้ามมันว่ายังไงครับคือเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเห็นด้วยเห็นต่างนี่ผมฟังทั้งสองทางครับคือถ้าไม่ฟังก็จะไปรู้เขาคิดยังไงครับและขณะเดียวกันไม่ฟังพวกเดียวกันก็จะไปรู้ว่าเขามีความคิดในองค์กรนี้หรือว่าในกระบวนการนี้อย่างไรครับทั้งปัจจัยภายในภายนอกที่มันอยู่กันได้ก็คือการรับฟังอ่ะครับจะเห็นด้วยเห็นต่างจะชอบหรือไม่ชอบครับสำคัญที่สุดคือการฟังนะครับหูเนี่ยสำคัญกว่าปากนะครับแต่ว่ามันทฤษฎีโดเรมอนเป็นส่วนใหญ่นะโดเรมอนเคยเห็นหูไหมเออไม่มีหูนะอ๋อเหรอฮะโดเรมอนผมไม่เคยสังเกตนะก็ดูมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันเอ็นหูไหมโดเรมอนนี่แหละไม่เคยสังเกตตกลงไม่มีพอนึกออกแล้วไม่มีแต่มีอะไรบนหัวไม่รู้ที่มันหมุนๆน่ะพัดลมไม่ปะเออนะเวลาไปไหนใบพัดเนี่ยนะที่หมุนๆแล้วก็พาไปใช่ไหมแต่หูไม่มีเออนะครับแล้วเด็กนี่คือเป็นความแตกต่างระหว่างโดเรมอนกับกระทะกระทะเนี่ยมีหูมีหูเออทฤษฎีโดเรมอนนี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าไม่มีหูแล้วโดเรมอนเนี่ยฟังใครรู้เรื่องไหมก็ไม่มีหูก็ยังฟังรู้เรื่องอยู่นะเออแสดงว่าโดเรมอนก็เรียกว่ามีหูทิพย์หูทิพย์คือหูที่ละเอียดครับคือบางทีนี่หูเหมือนเกลือเออไงนะเออเหมือนเกลือตรงไหนยี่ห้อหรือทิพย์เออใช่เดี๋ยวตัดเจ้าเลยก็เอาเป็นแบบนี้นะครับเอากันเสียงานเสียการกัน
็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าฟังกันและถ้าเกิดมีหูทิพย์เนี่ยจริงๆหูทิพย์นี่ภาพไปแล้วนี่มันละเอียดหูทิพย์คือได้ยินในเสียงที่ซ่อนเร้นคือสามารถแสดงอาการว่าไม่ฟังแต่ความจริงฟังใช่ได้คือมันจะได้คือจะได้รู้ว่าเขาคิดอะไรผมเคยอธิบายให้ฟังว่าเหมือนการไปปิดปากเขาเนี่ยยิ่งน่ากลัวนะครับไม่เขาแสดงออกแล้วคุณจะไปรู้ได้ไงว่าเขาคิดอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อคุณถ้าคุณเปิดให้เขาพูดเนี่ยครับคุณก็จะได้รู้เขาคิดอะไรครับแต่ว่าถ้าคุณไม่เขาพูดคุณไม่รู้เลยเขาคิดอะไรคุณยิ่งไม่สบายใจหนักไปอีกว่าเอ๊ะมันคิดอะไรครับแล้วหนักกว่าปล่อยก็พูดนะครับแล้วในท้ายที่สุดตัวเองก็จะกลายเป็นคนหูหนวกเองครับนี่แหละสำคัญที่สุดเพราะว่าไม่ฟังอะไรมานานไม่ฟังอะไรมานานแล้วไม่ได้ใช้หูในการหูไม่ใช่นะหูไม่ใช่นะใช้ไม่ได้เหมือนคนไม่พูดมาเลยเนี่ยมันก็ครับสุดท้ายก็ไม่รู้จะออกเสียงยังไงเหมือนกันนะก็นั่นสิครับเพราะฉะนั้นก็ใช้เสียเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเดี๋ยวจะไม่ได้ยินนะครับและเมื่อท่านได้ยินท่านก็จะพบความชัดแจ้งในเสียงที่ซ่อนเร้นได้ครับการใช้ความคิดและเหตุผลอยู่หลายกรณีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสนใจก็คือว่าทำไมเหตุผลและความคิดมันถึงใช้ไม่ได้นะครับคำว่าใช้ไม่ได้ก็คือว่าเมื่อนำเสนอความคิดและเหตุผลออกมาแล้วเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งเราก็ได้เห็นอยู่ในหลายๆกรณีที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันมาในบางกรณีซึ่งเป็นข้อเสนอจากใครก็ตามจากคณะใดก็ตามออกมาแล้วเป็นความคิดเห็นที่ใช้ไม่ได้แปลว่าเมื่อเสนอความคิดก็จะกลายเป็นปัญหาทุกครั้งไปอันนี้ก็ทำให้ผมนี่มันนั่งใคร่ครวญต่อสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งนี้ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาอยู่ในสังคมไทยเหมือนกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขออนุญาตท่านที่จะต้องวิจารณ์เข้าไปในองคพยพของคสช.ว่าความคิดของท่านหลายเรื่องที่สะท้อนออกมาสู่สังคมแล้วก็ตามไปด้วยความคิดเห็นที่มีปัญหาซึ่งผมก็สรุปความว่าความคิดเห็นที่เป็นปัญหานั้นคือความคิดเห็นที่ใช้ไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยพี่ตู่ได้หยิบยกเรื่องน้ำเต็มแก้วไปเรื่องชาเต็มแก้วถ้าเกิดว่าไปดูตำราจีนก็บอกอย่าทำตัวเป็นชาเต็มแก้วนะก็เคยอ่านผ่านๆมาก่อนนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งและที่ทำให้ความคิดเห็นมันใช้ไม่ได้ครับและเมื่อมันต่อให้มันเต็มและต่อให้มันล้นออกมาส่วนที่ล้นออกมาก็ยิ่งใช้ไม่ได้ใหญ่นะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่และผมคิดว่าก็ปฏิเสธไม่ได้มันเป็นความจริงที่ปรากฏชัดอยู่เบื้องหน้าเราและท่านทั้งหลายซึ่งทำให้ผมมองลึกเข้าไปว่าความคิดเห็นที่มันใช้ไม่ได้นั่นแหละมันมาจากสิ่งอันเป็นส่วนผสมของความคิดผมคิดว่าความคิดกับจิตใจนี่นะครับพี่ตู่มันไปด้วยกันล่ะครับคือลึกขึ้นไปลึกลงไปในความคิดก็คือจิตใจจึงกล่าวได้ว่าสติปัญญากับจิตใจต้องไปด้วยกันถ้าหากว่าจิตใจต่ำสติปัญญาหรือความคิดมันก็ต่ำลงไปด้วยถ้าจิตใจสูงนะครับความคิดและสติปัญญามันก็สูงขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดและจิตใจมันจึงเป็นสิ่งเดียวกันในที่สุดทีนี้มันนำไปสู่การตกผลึกนะครับคำว่าตกผลึกก็คือบทสรุปที่แน่นแล้วบทสรุปที่แข็งแกร่งแล้วบทสรุปที่คิดว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือการตกผลึกแต่ทีนี้ถ้าจิตใจต่ำมันก็นำไปสู่ความคิดตกผลึกที่ต่ำถ้าจิตใจสูงมันก็นำไปสู่ความคิดที่ตกผลึกที่สูงทีนี้ผมคิดว่าเวลาเสนอความคิดเห็นอะไรกันออกมาเนี่ยผมก็เชื่อเลยครับว่าท่านก็ตกผลึกแล้วครับแต่ว่าเวลาตกผลึกแล้วทำไมมันถึงตามมาด้วยปัญหาอันนี้ก็คือบทสรุปว่าความคิดที่ตกผลึกนั้นใช้ไม่ได้สุดท้ายเราไปถึงกันหรือไม่ครับคือการรู้แจ้งในสิ่งที่ตกผลึกอันนั้นคือปัญญาตัวจริงแล้วแหละคือการรู้แจ้งในสิ่งที่ตกผลึกนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่า เราพยายามนำเสนอในสิ่งที่ตกผลึกมันก็ควรจะมาสู่ข้อถกเถียงสุดท้ายว่าไอ้สิ่งที่ตกผลึกนั้นน่ะมันใช่หรือไม่มันถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วมันเป็นความจริงหรือเปล่า
ถ้าสังคมไม่เปิดให้ถกเถียงกันในสิ่งเหล่านี้ไปจนถึงที่สุดในสิ่งที่เรียกว่าตกผลึกแล้วนะครับผมคิดว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงกันได้ซึ่งเมื่อไม่เข้าใจความจริงก็อยู่ท่ามกลางความเท็จหรือไม่ก็ความเท็จผสมกับความจริงนะครับปนเปกันไปแล้วนำสิ่งนี้ออกมาแก้ไขคือนำสิ่งที่ใช้ได้กับใช้ไม่ได้ปนกันแล้วก็นำมาสู่การแก้ไขเมื่อนำมาสู่การแก้ไขมันมีทั้งใช้ได้ใช้ไม่ได้นี่ครับมันก็แก้ไขไม่ได้อยู่ดีแล้วผมว่าบทพิสูจน์ของมันก็คือไอ้ปรากฏการณ์หรือสิ่งที่มันเป็นจริงไอ้นั้นจึงขออนุญาตท่านว่าเรานั้นไม่ได้มีเจตนาอะไรมากมายหรอกครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาดูในสิ่งที่ตกผลึกกันเนี่ยแล้วมันก็ต้องเปิดเวทีให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ให้มีการพูดคุยให้มีการถกเถียงกันเช่นนี้ผมจึงเห็นด้วยพี่ตู่ว่าในฐานะผู้ปกครองแล้วเนี่ยท่านควรจะไปให้ถึงปัญญาขั้นสุดท้ายที่เรียกว่ารู้แจ้งในสิ่งที่ตกผลึกและท่านก็ควรจะเปิดกว้างรับฟังความหลากหลายทั้งหลายเพราะว่าความคิดเห็นที่มันแตกต่างเนี่ยนะพี่ตูนครับที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามันถูกนำมาเชื่อมเป็นแผ่นเดียวกันนะเราจะพบสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่ลงตัวสิ่งที่เห็นพ้องสิ่งที่ถอดคล้องได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่เปิดเวทีไม่เปิดสนามให้ความต่างเหล่านี้ได้มีโอกาสมาเชื่อมกันเนี่ยเราก็จะไม่มีวันเห็นสิ่งที่สอดคล้องเห็นสิ่งที่พ้องกันคือถ้าประเภทน้ำเต็มแก้วเนี่ยครับคือต้องไม่คิดเป็นผู้ปกครองครับต้องคิดเป็นฝ่ายฝ่ายนี่ต้องนำล้นอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เชื่อว่าความจริงท่านก็ฟังนะครับท่านก็ติดตามข่าวสารนั่นแหละเพียงแต่ว่าณขนาดนี้เนี่ยในหลักของการแก้ไขปัญหาของชาติเนี่ยผมยังเชื่อว่าหลากหลายเรื่องราวนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรลึกๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีความรักชาติบ้านเมืองทั้งสิ้นครับแม้ว่าจะมีความคิดจะแตกต่างกันอย่างไรแต่ถ้าถามเรื่องความรักชาติผมเชื่อว่าทุกฝ่ายครับต่างก็รักชาติบ้านเมืองไม่ได้แตกต่างกันเหตุการณ์เนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นมามากมายเนี่ยคือเอาละเรื่องแรงงานต่างด้าวเนี่ยอาจจะต้องการแสดงให้อเมริกาได้เห็นช่วงของการพิจารณาเรื่องเทียครับนะครับเรื่องการค้ามนุษย์แต่ท้ายที่สุดเขาก็ไม่เห็นนะแต่ว่ามันมาประจานมันมาเห็นตอนผลของพรก.เนี่ยแหละของการขยับแรงงานต่างๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตอนที่ประเทศไทยได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP เนี่ยจากสหรัฐเนี่ยโรงงานเนี่ยนะครับหลายแห่งเขาไปตั้งเจาะชายแดนบริษัทเสื้อผ้ายี่ห้อดังๆไปตั้งที่แม่สอดนะครับและรวมกระทั่งจุดโรงงานอุตสาหกรรมนิคมนะครับเข้าไปเจาะชายแดนหมดเพราะสะดวกในการที่จะเอาแรงงานซึ่งราคาถูกนะครับสามารถเข้ามาอยู่ในโรงงานได้แต่พอประเทศไทยเราถูกตัดสิทธิพิเศษทางการค้าเนี่ยอย่าว่าแต่บริษัทข้ามชาติเลยบริษัทในชาติเองก็ข้ามไปตั้งโรงงานในไม่ว่าจะเป็นซีกกัมพูชาซีกลาวแม้และกระทั่งซีกพม่าซึ่งกำลังหอมหวนที่สุดครับพม่าเมื่อเปิดประเทศเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทรัพยากรเนี่ยนะครับชายแดนคนที่อยู่แม่สอดเนี่ยกินอาหารทะเลไม่ได้แตกต่างจากคนกระบี่นะครับผมจะบอกให้ปูได้กินโตๆกว่าอีกเอา มาจากฝั่งพม่าเข้ามาอย่างง่ายดายมากครับเพราะพม่ามีความอุดมสมบูรณ์ประเทศไทยเราถูกทำลายย่อยยับหมดเพราะฉะนั้นทรัพยากรธรรมชาติของเขาเนี่ยมันพร้อมที่สุดกว่าประเทศไทยทันทีที่เขาเปิดประเทศนักลงทุนจากประเทศไทยก็เป็นเข้าไปจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนักลงทุนต่างชาติบวกกับนักลงทุนไทยและนักลงทุนของพม่าเองรัฐบาลพม่ามันเกิดอัตราการจ้างงานกันอย่างมโหฬารที่ระนองเนี่ยนะครับที่ไทยรัฐเขาไปค้นพบมาบางคนก็บอกเขาไม่กลับแล้วเพราะว่าการก่อสร้างในพม่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากต้องการมีการใช้แรงงานเป็นจำนวนมากแล้วต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าธุรกิจการประมงก็คงจะต้อง
นะครับเกิดขึ้นในพม่าอย่างเป็นระบบเมื่อเปิดประเทศแล้วเนี่ยครับแน่นอนที่สุดนี่นะครับลูกเรือของพม่าที่มีประสบการณ์ในประเทศไทยเนี่ยแล้วถ้านักธุรกิจเนี่ยนะครับเข้าไปทำธุรกิจร่วมกับประเทศพม่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตามพวกนี้ก็ต้องไหลกลับอีกครับอาชีพทุกอาชีพเนี่ยนะครับแม้กระทั่งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากเท่าไหร่คนเหล่านี้ก็จะถูกเรียกกลับเพราะว่าเขาอยู่ใกล้บ้านครับมีโอกาสอยู่กับครอบครัวรายได้ไม่ได้แตกต่างกันที่สำคัญคือเกียรติภูมิเกียรติภูมิครับคือถ้าคนไปใช้ในค่าครองชีพเนี่ยนะครับในย่างกุ้งเนปิดอหรือฝั่งพนมเปญหรือฝั่งเวียงจันทน์เนี่ยใครอย่าไปว่ากันเชียวค่าครองชีพเขาสูงกว่าในไทยนะครับแต่การใช้ชีวิตของประชาชนมันไม่สูงตามนั้นคนในชาตินั้นเขาก็รู้ว่าไว้สำหรับคนต่างชาติหรือคนที่พอมีสถานะในเมืองเท่านั้นก๋วยเตี๋ยวเวียงจันทน์แพงกว่าก๋วยเตี๋ยวไทยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าประเทศไทยเราไม่มองเรื่องนี้กันอย่างเป็นระบบนะเราจะกลายเป็นชาติที่มีปัญหาผมฟังพลเอกประยุทธ์ท่านก็พูดท่านก็เข้าใจละครับเรื่องว่าพวกแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็กเจ้าของบ้านเนี่ยเขาต้องการคนเดิมแต่พอทันทีที่มีการประกาศใช้พรกพวกนี้ออกไปแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็ติดต่อผ่านระบบนายหน้าบ้างเบอร์โทรศัพท์บอกข้ามฟากไปก็ใช้ไม่ได้แล้วครับนะครับเบอร์ที่ใช้กันในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของความโกลาหลที่มันเกิดขึ้นและมันเป็นปัญหากันจริงๆทีนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเมื่อมันเป็นปัญหาขนาดนี้เพื่อลดความโกลาหลอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ในเมืองไทยเขาได้รับเกียรติครับคือการเจรจากับทางการของประเทศต่างๆไม่ว่าจะประเทศลาวกัมพูชาและพม่านั่นเป็นไปได้ไหมว่าเปิดนะครับที่สถานทูตพม่าและก็หน่วยงานของประเทศไทยเราไปร่วมกันเลยครับนะครับของในแต่ละชาติพบกันเลยครับอะไรที่เข้าเมืองผิดกฎหมายก็ไปทำกันให้จบกันที่นั่นหน่วยงานของประเทศไทยจะเป็นตม.จะเป็นกระทรวงแรงงานเราทำให้จบสิ้นกันเลยแล้วก็แต่ละชาติไอชาติต้นทางเองก็พิสูจน์อะไรกันสับเสร็จครับถ้ามันเป็นอย่างนี้นี่คือการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแล้วนะครับเพราะว่าต้นเหตุมันเลยกันมาหลายสิบปีกันมาแล้วครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเอากันจริงๆนั้นเราก็ปิดช่องที่จะทำมาหากินของทั้งสองชาตินี้ได้ผมฟังดูข่าวที่พาดหัวหนังสือพิมพ์เช้าเนี่ยพวกที่ออกจากประเทศไทยกลับไปที่พม่าเนี่ยเขาก็บอกว่าถูกรีดเงินจากประเทศไทยยังไงทำให้ซีของพม่านั้นเนี่ยนะครับร้องมาอย่างทางการไทยว่าไปรีดเงินของประเทศคนของพม่าเขาแล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่าพม่าเขาเป็นกว่าเดิมเลยนะครับคนเขากลับไปเขาอ้าแขนต้อนรับนะครับเห็นไหมสภาพการอารมณ์ความรู้สึกกันแบบนี้นะครับถ้ามีนักธุรกิจที่ไปลงทุนในประเทศพม่าเขาก็ต้องการคนที่มีประสบการณ์และสุดท้ายคนประสบคนมีประสบการณ์ก็คือคนทำงานในประเทศไทยครับและได้อยู่ในประเทศพม่าด้วยบ้านเกิดเขาเนี่ยและก็ประเทศอื่นๆอย่างที่ว่าถ้าไปจัดอย่างเป็นระบบผมว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าห่วงใยจริงๆครับจริงอยู่ครับว่าเอาละคน3ประเทศนี้มันทำงานประเทศเราไปทำงานประเทศอื่นเวลาที่ประเทศอื่นเขาปฏิบัติกับเราเนี่ยไม่ต้องมากแค่ค้นตัวสนามบินแบบให้เกียรติเราโกรธเกือบตายนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับเราต้องเข้าใจว่าแต่ละชาติเขาก็เป็นชาติมีเอกราชกันทั้งสิ้นนะมีสถานะทั้งทางเศรษฐกิจทางประวัติศาสตร์มากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เชื่อว่าถ้าปฏิบัติกันอย่างนี้คือการเจรจาเนี่ยและผมก็เชื่อว่าในแต่ละชาติเนี่ยเขาก็อยากให้แรงงานเหล่านี้ที่ยังทำงานอยู่เนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องการให้ใครมาใช้แรงงานแบบหลบๆซ่อนๆในประเทศไทยแค่ไปเจรจาเนี่ยเจรจากันใหม่เนี่ยนะครับเอากระทรวงแรงงานไปเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือในระดับฐานทูตก่อนแล้วก็กลับไปเจรจาในประเทศเหล่านั้นนะครับเราก็ไปเยือนกันแป๊บเดียวอย่าว่าแต่เอาระดับรองนายกไม่ต้องไปละรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องยกคณะเจรจาทำกันอย่างนี้ทั้ง3ชาติเราดีกันอยู่แล้วเนี่ยอยู่ในอาเซียนด้วยกันอยู่แล้ว
ผมว่ามันจะแก้ไขปัญหานะมันไม่ใช่ว่าเอาสักพักก็ผ่าน120วันเราก็ต้องอ่อนอ่อนผ่อนกันอีกอ่ะเพราะว่ามันยังไปมันเป็นไปไม่ได้ไงครับนะครับเพราะว่าเข้มงวดเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นปัญหาเรื่องรถไปกันเอาวันไหนก็มีปัญหาทีนี้หลักคิดนะครับแม้ว่าเราเองก็อยากจะให้คิดก่อนทำอ่ะแต่เอาละก็มีการอธิบายว่าต้องการอเมริกามันเห็นแต่อเมริกามันก็ทำไม่เห็นอ่ะทำไม่เห็นเสร็จมันประจานเราหนักกว่าอีกเหตุการณ์นี้เห็นไหมครับคือเหตุการณ์เนื้องานมันออกมาประจานครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่าณขณะนี้เนี่ยมันต้องทำในเชิงรุกแล้วกระทรวงแรงงานรองนายกที่เกี่ยวข้องนะครับก็ควรที่จะเชิญทูตเขามานั่งคุยหรือไปพบเขาที่ฐานทูตแล้วก็ให้เขาประสานนัดกับทางการของแต่ละประเทศเจรจาให้จบทำในประเทศไทยวันสต็อปเซอร์วิสเลยนะครับเรื่องนี้มันก็จะจบปัญหาไปผมเชื่อว่าหลายฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกันนะครับผมคิดว่าผมก็นั่งนึกอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมปัญหามันถึงแก้ยากจังอันจริงๆแล้วนี่ถ้าเราไปดูแรงงานเพื่อนบ้านเราก็รู้อยู่ครับว่าเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยน่ะเพราะว่างานนั้นน่ะไม่มีคนไทยทำครับจนในท้ายที่สุดนายจ้างหรือผู้ผลิตนี่ก็ต้องคิดหาแรงงานครับแล้วคนไทยก็ไปประเทศอื่นหรือใครก็ไปประเทศอื่นแล้วก็มีฝีมือแรงงานที่สูงกว่าประณีตกว่าก็ไปทำงานในประเทศอื่นแล้วก็รู้อยู่ไม่ใช่หรือว่านี่คือความจำเป็นที่สำคัญและเวลาเข้ามาทำงานนะครับเราก็รู้อยู่เช่นกันว่ามันมีบางส่วนมันผิดกฎหมายบางส่วนก็ถูกกฎหมายผมก็คิดว่าทำไมถึงแก้ยากจังไอ้ที่มันผิดกฎหมายที่ว่านี่ก็ต้องผมคิดว่าแค่ไปดูผลมันไปดูผลว่าไอ้สิ่งที่มันผิดกฎหมายอยู่นั่นน่ะผลนี่มันดีหรือเปล่าก็เหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี่แหละที่ท่านดร.วิโชตท่านเล่าให้ฟังที่อเมริกาเนี่ยครับทำไมสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเนี่ยนะครับถึงออกกฎหมายย้อนหลังรับรองแก่คนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้ถูกต้องแล้วให้กรีนการ์ดด้วยเนี่ยนะเหตุผลก็เพราะผมคิดว่าเขาก็มองไปที่ผลของมันคือผลของมันเนี่ยประเทศชาติได้ประโยชน์ครับแต่ทีนี้พอไปดูผลรวมอ่ะอันนี้คือประเทศชาติได้ประโยชน์ไอ้ที่มันผิดกฎหมายทำไมไม่ทำให้ถูกซะเพราะว่าเพื่อการพิทักษ์ประโยชน์อ่ะยกตัวอย่างไอ้เช่นกรณีที่ฟังมาตามข่าวนี่นะบางประเด็นนายจ้างใช่ไหมนายจ้างลงทะเบียนไว้อีกแบบนึงแล้วเอาแรงงานมาประเภทหนึ่งใช่ไหมถ้าจับได้นี่ปรับ400,000ถึง800,000เนี่ยคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือยึดบ้านเลยยึดบ้านเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าสิ่งนี้มันผิดแล้วทำไมไม่ไปออกกฎหมายรับรองยืดหยุ่นเสียหรือเป็นข้อยกเว้นเสียเพราะว่าประโยชน์มันมีทำไมไม่พิทักษ์ประโยชน์ด้วยการออกกฎหมายแต่พอออกกฎหมายแล้วทำไมไปทำลายประโยชน์อันนี้ผมจึงกลับไปสู่ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าต้องการให้เกิดช่องว่างได้ไหมทีนี้มันก็ดูเหมือนจะไม่มีธรรมาภิบาลแล้วแหละทีนี้มันไม่เหมือนกับว่าไม่โปร่งใสใช่ไหมมันเหมือนกับมีปริศนานะพี่ตู่คือเรื่องมันหมักหมมมานานนี่ก็ต้องแฟร์กับรัฐบาลนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละรัฐบาลเนี่ยครับเมื่อเรื่องมันผ่านมาทุกคนก็หลับตาข้างหนึ่งวันเถอะครับแต่ว่าเมื่อเรื่องนี้มันเกิดเพราะว่าไปประกาศเป็นพระราชกำหนดครับมีสถานะตามกฎหมายแล้วและก็รอมาตรา44ระงับยับยั้งพ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยเหมือนกับเรื่องกบฏนั่นแหละผมเองก็เห็นว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ถึงไหนว่าเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วก็เราก็ปล่อยไม่ได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเมื่อปล่อยไม่ได้นั้นไอ้วิธีการจัดการที่เรียกว่าไม่ให้น้ำกระเพื่อมครับเพราะน้ำกระเพื่อมมันก็เห็นไหมคนมันก็ไหลตลอดไหลชายแดนกันไม่หวัดไม่ไหวเนี่ยและก็ประเทศเขากำลังเกิดความคึกคักในการลงทุนเราก็จะสมองปัญหาแรงงานสมองไหลกลับอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับหลักที่สำคัญที่ควรจะทำณขนาดนี้คือไม่ใช่รอ120วันหรือว่ามองว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยกระทรวงแรงงานคอยแก้ไขปัญหาแรงงานไทยไปนอก
วันนี้เรื่องใหญ่ก็คือแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในไทยผมว่านี่นะครับถึงไหนเรื่องมันเดินมาไกลก็บริหารการจัดการให้มันจบวันสต็อปเซอร์วิสให้มันจบณจุดเดียวนะครับบริเวณชายแดนที่ยังไม่เข้ามาก็วางมาตรการอีกแบบให้มันง่ายขึ้นส่วนที่มันอยู่ในประเทศอยู่แล้วเนี่ยออกไปก็วุ่นวายเนี่ยก็จัดการภายในประเทศให้เสร็จสิ้นเพราะเราต้องยอมรับว่ามันมีความจำเป็นมันมีความสำคัญเพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยนะครับบางองค์กรภาคเอกชนบอกว่ารับได้กับคำสั่งพรก.ฉบับนี้ปรากฏว่าไปรับแทนในหน่วยของส่วนอื่นไม่ใช่ของตัวเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรายอมรับความจริงเสร็จแล้วว่าหลายอาชีพแล้วที่คนไทยเขาไม่ทำหาคนไทยให้ตายก็หาไม่ได้เนี่ยและแรงงานเหล่านี้มีความสำคัญผู้ปกครองก็เห็นว่าความสำคัญก็จัดการอย่างที่ว่าเนี่ยก็ไปคุยกับบรรดามิตรประเทศและช่วยคนประเทศเขามีประเทศไหนไม่เอาด้วยบ้างครับนะครับแล้วก็ทำให้คนของประเทศเขาเนี่ยนะครับไม่ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆนะครับไม่ถูกกดขี่ไม่ถูกเอาเปรียบโอ้ทุกชาติในโมทนาสาธุนะครับต้องขอบคุณประเทศไทยกันเสียด้วยซ้ำไอ้อย่างนี้นะครับอเมริกามาเห็นมันก็นี่คือทางแก้ไขปัญหาครับนะครับไม่ใช่ว่ามาตรการแต่วิธีการปฏิบัติการครับผมเชื่อนะครับว่าความอึมครึมตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยจะได้รับการแก้ไขและคนไม่เดือดร้อนครับถูกต้องแต่ไม่เดือดร้อนครับจัดระบบเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี่บริหารการจัดการได้เลยรู้ว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยครับประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเราเองก็ได้ประโยชน์เรื่องความมั่นคงครับนะครับได้ประโยชน์เรื่องการตรวจสอบรู้สภาพหมดให้มันเปิดเผยออกมาง่ายๆเนี่ยครับถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับประเทศทั้ง3ประเทศและประเทศไทยครับซึ่งความร่วมมืออันเนี้ยนะครับแค่คิดแล้วก็ไปทำครับมันจะยากอะไรก็นั่นแหละสิผมคิดว่าอะไรที่มันเกิดประโยชน์เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราจะมองมันแบบไหนดีนะอะไรที่มันเกิดประโยชน์แล้วก็ต้องไปดูว่าอะไรที่เป็นปัญหาในสิ่งที่เกิดประโยชน์ก็แก้ปัญหาในสิ่งนั้นเพื่อได้ประโยชน์บางคนมองปัญหาเนี่ยครับเป็นเรื่องยากลำบากครับแต่ว่าผู้บริหารที่ดีมองเป็นปัญหามองปัญหานี่คือโอกาสเลยนะครับนั่นแหละคือถ้าเข้ามาบริหารประเทศแล้วประเทศไม่มีปัญหาเลยนี่รวยแล้วนะครับแต่ทำอย่างไรให้นั่นเป็นโอกาสในหลายๆเรื่องนะเพราะว่าเข้ามาถึงไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะประเทศมันไม่มีปัญหาครับ มันชีวิตเนี่ยนะครับมันหมดรสชาตินะครับผู้ปกครองไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดนะความสุขก็คือการได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงแต่ถ้าว่าทำอะไรที่มันเป็นปัญหาแล้วนี่ต้องถามกลับไปอีกว่านั่นใช่ความสุขหรือเปล่านะครับเพราะว่าการเนี่ยครับคือปัญหาเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเมื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาเนี่ยคือหน้าที่การเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหารัฐก็ตั้งแต่ระดับล่างลงมาเนี่ยครับไม่ใช่มีหน้าที่ในการสร้างปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาจงมีความสุขกับการแก้ไขปัญหาครับนะครับก็สรุปความว่าปัญหาก็มีเอาไว้แก้ครับไม่ใช่มีเอาไว้เครียดครับแล้วถ้าดูอีกทีเนี่ยในเรื่องปัญหาแรงงานเพื่อนบ้านนี่ใช่ไหมผมคิดว่าง่ายๆเลยนะไอ้นี่เราก็ไม่รู้ว่าเราก็คิดแค่ไหนนะแต่ว่าผมมองเอาแบบง่ายๆนะคือจริงๆเนี่ยการแก้ปัญหานี่นะยึดบนหลักการว่าอำนวยการนะอำนวยการแปลว่าอะไรให้ความสะดวกใช่ไหมครับแล้วก็ตามมาด้วยการบริการแปลว่าอะไรอะไรที่มันเป็นปัญหาก็เข้าไปอำนวยการไอ้นั่นกฎหมายเนี่ยมันต้องออกมาสนองตอบไอ้การอำนวยการแล้วก็เปิดช่องทางการบริการเหมือนที่พี่จู่ว่ามันสต็อปเซอร์วิสเลยมันสต็อปเซอร์วิสเลยนะครับแล้วก็เมื่อกฎหมายมันมาเอื้ออำนวยต่อการอำนวยการนะฮะและหลังจากนั้นก็ไปพัฒนากลไกในการบริการให้สิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะมันถูกสลายไปมันถูกแก้ไปได้แล้วทำแยกเป็นจังหวัดเลยก็นั่นน่ะสิครับก็จะได้บริหารการจัดการก็ได้สะดวกครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้ได้นี่ผมคิดว่าอันเนี้ยคือการแก้ปัญหาด้วยกับการตกผลึกที่น่าจะรู้แจ้งทีเนี้ยจริงๆอ่ะเมื่อเหมือนที่ทำไปเนี่ยเหมือนที่ว่าเนี่ยคือทำให้อเมริกาเห็น
ว่าเรามุ่งพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องแรงงานแล้วก็ปรากฏว่าอเมริกาไม่เห็นนะ ใช่เลยให้อยู่ที่เดิมให้อยู่ที่เดิมแต่ว่าอเมริกามันมาเห็นตอนเกิดเรื่อง พอตอนเกิดเรื่องนี่เผลอๆอาจจะถูกลดน้องง่ายๆเนี่ยผมกลัวๆอยู่ไม่ใช่อะไรนี่มันเป็นความกังวลอยู่ลึกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมยังเสนอว่าก็ใช้โอกาสนี้เลยครับเมื่อตอนแรกทำให้เขาเห็นครับเมื่อเขาไม่เห็นปรากฏว่าหลังจากนั้นเขามาเห็นสภาพหนักกว่าเดิม ก็แก้ไขปัญหาเขาเห็นสิครับก็คือการบริหารการจัดการและเรามิตรประเทศกันทั้งนั้นครับอธิบายนี่นะครับและกันด้วยความเข้าใจแล้วก็จัดการครับขณะเดียวกันถ้าไม่จัดการอะไรเลยรอตามวันเวลาเนี่ยครับ MOU เนี่ยครับไปเจรจากันไว้ทิ้งกันไว้อย่างไรเพื่อสอดคล้องกับกฎหมายเนี่ยผมว่าเอาเจรจาใหม่ครับคือข้อตกลงก็เจรจาใหม่กันได้มันถึงข้อตกลงอ่ะครับก็ทำกันในประเทศไทยเนี่ยครับผมคิดว่าท่านก็ต้องทบทวนบทเรียนนะให้รวดเร็วพอสมควรนะแต่ว่าผมก็มีความเห็นอยู่สองประการประการที่หนึ่งผมคิดว่าท่านออกมาตรการอะไรก็ตามเนี่ยท่านต้องถามหาสิ่งที่มาก่อนหน้านั้นนะคือมาตรฐานคือถ้าการออกมาตรการใดๆที่มันไม่ได้มาตรฐานนี่นะครับมันเป็นมาตรการที่ไม่ได้มาตรฐานนะคือคนที่เวลาเขาเวลาคิดเนี่ยเวลาคิดฝ่ายเดียวเนี่ยเวลาวางแผนฝ่ายเดียวเนี่ยครับเราก็อยู่ในบริบทอันนี้มาหลายเหตุการณ์หลายหน้าที่ผมเคยทักเสมอว่าไอ้คิดฝ่ายเดียวนี่มันนะครับสนุกนะเพลิดเพลินเจริญใจนะแต่ว่าพอเขาคิดแก้นะครับมันกลายเป็นคนละเรื่องครับเพราะฉะนั้นเวลาหลักการคิดเนี่ยบรรดาเหล่าเสนาธิการทั้งหลายเนี่ยความจริงมันเป็นหลักสูตรนะครับเรื่องข้อดีข้อเสียเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะละเลยข้อเสียไม่ได้เมื่อเวลาคิดข้อดีอ่ะครับดีว่ายังไง1 2 3 4เสียว่ายังไงมันต้องมาชั่งน้ำหนักระหว่างดีกับเสียนะครับเพราะฉะนั้นในทีมงานของผู้ปกครองไม่ว่าจะมาจากรูปแบบใดเนี่ยมันต้องชั่งทั้ง2น้ำหนักครับและต้องเข้าใจตั้งแต่เรื่องปิกอัพเอาเนี่ยปิกอัพง่ายๆเลยว่าครับไปคิดได้ยังไงไม่เข้าใจรากฐานชีวิตของคนไทยเลยครับว่าไปทำอย่างนั้นมันทำไม่ได้ครับนะครับแต่ว่าเอาละก็ออกคำสั่งแก้ได้ครับเพียงแต่ว่ามันมีบทเรียนแล้วแม้ว่าเราจะเข้าใจว่ากรณีเรื่องพ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวเนี่ยมันต้องการให้สหรัฐเห็นเราก็มีบทเรียนว่าสหรัฐไม่เห็นเพราะผมว่าสหรัฐมันเข้าใจอ่ะครับเพราะสหรัฐเนี่ยเขาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยยาวนานการข่าวเขาในระดับนี้แล้วผมคิดว่าเขาก็เข้าใจดีเนี่ยไม่ใช่เขาไม่เข้าใจเพราะเขาเข้าใจเขาจึงไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับยกชั้นให้ประเทศไทยไปครับก็ยังให้อยู่ที่เดิมเพราะเขาไม่เชื่อไงครับเพราะว่าปัญหามันมีมากกว่านั้นครับและนี่มันไม่ใช่ทางแก้ครับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มันไปคิดว่าให้อเมริกาเห็นนี่อเมริกาเขายังไม่เห็นแสดงอเมริกาเขาก็รู้ทันครับแต่ว่าอย่างที่ลูกหยีบอกว่าพอมันเกิดเหตุเนี่ยมันจะทำให้เดือดร้อนเอามันจะลดชั้นเอาใช่นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นวิธีของการแก้ไขปัญหาอันนี้ก็คือการถือโอกาสจัดระบบเสียคราวเดียวมันจะเป็นประโยชน์เหมือนเรื่องป่านั่นแหละครับนะครับที่บอกว่าจะต้องเอามาคืนเท่าไรยังไงครับวันนี้ถ้าไม่ได้ทำเนี่ยนะครับรายละเอียดของพื้นที่ในประเทศไทยทั้งหมดครับเราไม่มีวันจะแก้ไขได้วันนี้กรณีแรงงานนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันครับก็ถือโอกาสทำให้ถูกต้องในคราวเดียวกันครับแล้วก็บรรดาแรงงานเขาก็จะไม่ได้หลบๆซ่อนๆครับนะครับนายจ้างก็สามารถทำการได้ง่ายครับนะครับไม่ต้องคิดหาวิธีพลิกแพลงจะเป็นจะตายให้ได้ครับนะครับสภาพการอย่างนั้นไม่เกิดเพราะฉะนั้นการเจรจานำไปสู่วันสต็อปเซอร์วิสเนี่ยครับนะครับแรงงานพม่าไปเต้นพม่าแรงงานไทยมาแรงงานลาวมานะครับแรงงานกัมพูชาครับทำทุกจังหวัดเลยอาจจะไม่พร้อมกันก็ได้เรียงกันทีละกี่จังหวัดก็ว่าไปครับสรุปสุดท้ายก็คือว่าท่านต้องไปหามาตรฐานนะฮะแล้วออกมาตรการแล้ววางอยู่บนหลักการที่ว่าต้องมาอำนวยความสะดวกต้องมาอำนวยการต้องจัดการบริการให้มันเกิดความง่ายดายอะไรที่มันได้ประโยชน์เป็นประโยชน์ที่มันผิดกฎหมายทำไมจะทำให้ถูกไม่ได้ล่ะเพราะกฎหมายมันอยู่ที่เขียนเนี่ยว่าจะรับรองหรือไม่รับรองมันก็แค่นั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคนะครับคืออะไรเป็นอุปสรรคท่านออกคำสั่งเนี่ยนะครับจอกกี่ครั้งก็ได้ครับมันแก้ได้หมดอ่ะครับอันนี้ก็คือมุมมองนะที่นำเสนอกันเอาไว้ด้วยความเห็นใจและอยู่บนพื้นฐานของจิตใจของความเป็นมนุษย์ที่ต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน
ไม่ว่าจะอยู่ในเชื้อชาติศาสนาใดโลกนี้เป็นที่อยู่ร่วมกันของมวลมนุษย์ทั้งมวลครับเรื่องของการปะทะระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับเสียงรบกวนท่านเนี่ยก็มีอยู่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็บางครั้งก็ทำให้ท่านหงุดหงิดเช่นการถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าของนักข่าวเพื่อต้องการความชัดเจนก็อาจจะทำให้ท่านหงุดหงิดจนถึงขนาดบอกว่าบาโบโคเทกคือแปลว่าเป็นคำถามที่มันไปรบกวนจิตใจท่านก็งานเยอะอยู่แล้วนะครับท่านก็กล่าวว่าประเทศต้องเดินไปข้างหน้านี่การค้าการขายนี่ท่านพูดที่เมืองทองธานีเมื่อวานท่านบอกการค้าการขายก็ยังไม่เดินหน้านี่ผมก็ไม่รู้ว่าแม่ค้าเดินถอยหลังหรือยังไงนะครับแต่ว่ามันก็มีเสียงปะทะอยู่เรื่อยๆคำว่าปะทะนี่ก็คือเสียงที่เข้าไปสู่การวิจารณ์ท่านก็ทำให้ท่านหงุดหงิดบ้างในบางครั้งซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ว่าเรามนุษย์ปุถุชนนี่นะครับแต่ถามสิ่งที่ไม่เราไม่ต้องการให้ถามนี่ทำไมถามผมหลายๆครั้งว่าทำไมคุณลูกหยีหล่อจังนี่ผมก็หงุดหงิดกันคือว่าผมก็ตอบไม่ถูกแล้วก็บอกไปแล้วอันนี้มันเป็นคนมีบุญก็ไม่เข้าใจก็ถามเอ๊ะทำไมหล่อจังถามหลายๆครั้งสงสัยอยู่ได้สงสัยอยู่ได้นี่ผมก็หงุดหงิดนะนี่ถ้าคุณไปถามพี่ตู่ว่าทำไมคุณตู่ถึงหล่อจังหลายๆครั้งพี่ตู่หงุดหงิดไหมอ่ะถามเถอะผมเฉยอ่ะเพราะว่าไม่เสียหายผมหงุดหงิดอ่ะแล้วถ้าเกิดมาถามอีกทำไมคุณลูกนี้น่าเกลียดจังอันนี้โมโหเลยคือเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยนะไอ้เรามันก็ไม่พอใจอันนี้เราก็เข้าใจได้ปุถุชนเนี่ยนะอารมณ์มันเหมือนกันแหละนะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นนายกสมาคมปลาเค็มก็ถามถ้าถูกถามในสิ่งที่มันรู้สึกไม่พออกพอใจมันก็หงุดหงิดเป็นธรรมดาอันนี้ก็คือเป็นประเด็นหนึ่งแหละครับพี่ตู่ตอนนี้นะนี่เช่นยกตัวอย่างเช่นท่านก็นะครับท่านก็ไปก็เรียกว่าไปหงุดหงิดกับนักการเมืองนี่ท่านวิรัติเนี่ยท่านวิรัติแปลงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับท่านวิรัติกัลยาสิรินี่ก็ท่านก็ตอบโต้ท่านนายกไปยันฟ้องศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ไม่มีอะไรทำแต่เป็นเรื่องความถูกต้องนะที่ฝ่ายบริหารไม่ควรขัดขวางตุลาการอันนี้เนื่องจากว่าท่านนายกท่านก็ไปบอกว่าพวกนี้ไม่มีอะไรทำไอ้ช่างฟ้องช่างฟ้องถามฟ้องอะไรนักไม่มีอะไรทำหรือสัตว์พวกประจานประเทศน่ารังเกียจนั่นนี่มติชนเขาพาดหัวในออนไลน์ครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้เอาเป็นว่าเราก็คงจะไม่ถามท่านนะคิดว่ารายการนี้ท่านจตุพรพรหมพันธ์ก็มานั่งจัดรายการอยู่ก็คิดว่าฝ่ายมอนิเตอร์ก็ต้องมอนิเตอร์เอาไว้เป็นธรรมดาผมไม่เข้าใจนะครับคือมันเป็นธรรมชาตินะคือพอถึงเวลาหนึ่งมนุษย์เราเนี่ยนะครับยิ่งมีพูดง่ายๆว่ามีความเจริญเติบโตมากเท่าไหร่เนี่ยครับแล้วก็มีความเหนื่อยบวกต้องยอมรับว่าตำแหน่งนายกเป็นตำแหน่งที่เหนื่อยนะครับก็เป็นธรรมชาติอีกนั่นแหละพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับในอดีตลองไปศึกษาดูหูก็อยากจะฟังเรื่องที่อยากจะฟังครับปากก็อยากจะตอบในสิ่งที่อยากจะพูดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวงการสื่อสารมวลชนเนี่ยเขาก็รู้กันจะมีนักข่าวอย่างพวกหนึ่งเนี่ยที่จะคอยตั้งคำถามโดยตั้งคำถามตรงใจผู้ตอบว่าอยากจะตอบเรื่องอะไร ก็ตั้งคำถามและคนตอบก็สบายใจเพราะเป็นเรื่องที่อยากจะพูดครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีนักข่าวเหล่านี้อยู่แต่อย่างที่ว่านักข่าวคุมกันทั้งหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อตอบคำถามที่อยากจะตอบแล้วเนี่ยก็ต้องมาเจอคำถามที่ไม่อยากจะตอบครับก็มีวิธีนะครับในอดีตก็หลายคนก็ใช้วิธีเช่นกลับบ้านเถอะลูกแบบพลเอกเปรมเนี่ยครับแบบพลเอกชวลิตก็แกล้งตอบไม่รู้เรื่องเลยท่านพลเอกชาติชายก็บอกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วก็เดินไปนายกทักษิณก็ประเภทตอบหรือไม่ตอบก็มีวิธีการท่านชวนก็บอกว่าผมยึดมั่นในหลักการแล้วก็ทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอน
หมายถึงว่าเรื่องไหนจนมุมจริงก็ยังไม่ได้รับรายงานคือมันมีวิธีการครับมันก็อยู่ที่ว่าการคือต้องยอมรับความจริงว่าอาชีพของสื่อมวลชนเนี่ยเขาต้องมีหน้าที่ถามนะครับเขาไม่มีหน้าที่ตอบครับเพราะว่าถ้าสื่อมวลชนไปตอบตัวเองเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะเอาข่าวมาลงยังไงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสื่อมวลชนเวลาจะออกไปจากสำนักของแต่ละสำนักเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าหน่อยเขาก็ไม่มอบคำถามให้ไปจากกองบก.บางสำนักก็มอบคำถามฝากไปครับแล้วก็ถ้าเขาไม่ตั้งคำถามก็กลับมาก็ถูกบก.ตำหนิครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไปถามในสิ่งที่คนตอบไม่อยากจะตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นวิธีของการแก้ไขปัญหาที่ผมบอกว่าอยากพูดในสิ่งที่อยากจะพูดอยากฟังในสิ่งที่อยากจะฟังอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีฟังแล้วแสลงหูนี่ไม่อยากจะฟังครับมันเป็นธรรมชาติมากนะไม่ใช่ว่าเกิดเฉพาะคนใดคนหนึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยตัวเองทุ่มเทตัวเองเสียสละนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มาเขาเรียกพูดไม่เข้าหูอะครับพอไม่เข้าหูมันไปเข้าที่ไหนไปเข้าจมูกแทนฉุนเลยทีนี้จามเลยทีนี้จามทีนี้คือหมายความว่าฉุนก็มีอารมณ์ความรู้สึกครับและสักพักก็พอฉุนมากก็โกรนควันก็ออกหูแบบรูปังเอ๋ยมันนี่คือสภาพการของมนุษย์กันจริงมันจึงโทษกันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก็มันมีเรื่องว่าใครจะบริหารการจัดการตัวเองกันอย่างไรครับเป็นกันแล้วกันนะครับไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งมันเป็นธรรมชาติเลยครับพอถึงจุดหนึ่งอยากฟังในเรื่องตัวเองอยากฟังอยากพูดในเรื่องที่ตัวเองอยากจะพูดครับนี่มันเป็นธรรมชาติอยากฟังว่าเอ้ยเมื่อกี้ไปทำไม่นู่นเนี่ยมันนะครับมันเกิดผลอะไรมันก็จะมีมนุษย์จำพวกหนึ่งครับนะครับที่มีหน้าที่คอยสอบรอมันรู้ว่าผู้บังคับบัญชาอยากฟังอะไรมันก็จะพูดในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็คนฟังก็สบายใจส่วนอีกพวกหนึ่งอยากมาพูดความจริงให้ฟังครับเริ่มฟังหูฟังตาแล้วบอกครั้งหน้าอย่ามันเข้ามาอีกนะนี่หมายนี่คือโลกแห่งความจริงแบบนี้ท่านที่เรื่องจริงมันอยู่ที่คนมาพูดแล้วไม่อยากจะฟังครับนะครับเป็นของขมเลยครับดังนั้นเนี่ยนะครับคนที่พูดความจริงพอสักพักมารายงานครั้งสองครั้งก็ไม่เข้าหลังจากนั้นก็ไม่มาอีกเลยครับมันก็เป็นอย่างนี้หรือไม่ฉะนั้นก็ไม่พูดอีกเลยครับผู้ที่มีอำนาจในแต่ละยุคในแต่ละสมัยก็ไม่ได้รับของจริงครับมันเป็นของหวานที่ไม่ใช่ของจริงครับแต่ว่าผมก็เห็นใจนะก็คือว่าเหมือนที่พี่ตู่บอกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่โอ้ยถ้าใครได้ดูหนังนะครับนะครับขอ7วันพี่ขอ7วันเป็นพระเจ้าพี่ตู่เคยได้ดูหนังนี้มั้ยคือขอเป็นพระเจ้า7วันครับแล้วก็ในท้ายที่สุดพอว่าได้เป็นพระเจ้า7วันรับไม่ได้อู้การเป็นพระเจ้านี่พอได้เป็นพระเจ้าจริงๆรับไม่ได้พอพระเจ้าให้เป็นพระเจ้าแล้วเหตุผลเพราะได้ยินแต่เสียงวิงวอนได้ยินแต่เสียงร้องขอได้ยินแต่เสียงความทุกข์ระทมคือเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตที่ฟ้องร้องต่อพระเจ้านี่มีมากจนในท้ายที่สุดไม่เป็นแล้วพระเจ้าเพราะว่าไม่สามารถรับได้กับเสียงวิงวอนร้องขอที่มันถาโถมเข้ามาชนิดหลอมรวมกันเป็นเสียงกัมปนาทรับไม่ได้จึงรู้ว่าโอ้โหนี่แหละพระเจ้าสาเหตุที่ต้องรักพระเจ้ามากๆเนี่ยเพราะพระเจ้าเป็นอย่างนี้นี่เองมีสิ่งมีก็มีเรื่องสบายที่พระเจ้าฟังแล้วสบายใจก็มีครับไอโฆษณาเครื่องออกกำลังกายโอ้พระเจ้าจอด มันยอดมากมันยอดมากผมก็เห็นอยู่อันนี้ก็พระเจ้าฟังแล้วสบายใจสบายใจแต่ว่าที่เหลือเป็นความทุกข์หมดเลยเมื่อไหร่มันเครื่องออกกำลังกายจอมอันนั้นพระเจ้าก็เห็นว่าสบายใจพระเดินอยู่ในสายปานเดินสบายแต่พวกที่ไปทำบอลลูนทำใบปานตัวนั้นนู่นก็อยู่นู่นแหละต้องวิงวอนป
วันนั้นมันเข้าใจว่ะขณะเครื่องบินจะตกเนี่ยก็บอกขอพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรนั่นแล้วเสียงนี่จะเซ็งแซ่ไปหมดเลยอย่างขนานใหญ่นะนั่นการเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ผมก็เห็นใจนะครับเรานี่ไม่มีอะไรหรอกคนแบกโลกอ่ะคนแบกโลกเรานี่ก็นั่งวิจารณ์ครับวิจารณ์ก็เสียงก็ต้องไปถึงท่านก็เห็นไหมคนวิจารณ์ก็สบายใจแบบนี้ก็นั่นแหละสิทีนี้ผมคิดว่านะเพื่อให้เกิดความสบายใจนะผมมีข้อแนะนำนะไม่รู้สิผมมีเปิด YouTube ไปฟังท่านโอโชนะท่านโอโชนี่ถือว่าเป็นนักเขาเรียกว่าเป็นนักปรัชญาแห่งยุคสมัยเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากโลกตะวันตกอย่างมากแล้วเป็นการนำเสนอแล้วก็เรียกเป็นการนำเสนอแนวคิดทางจิตวิญญาณที่เขายอมรับกันว่าเป็นหนึ่งในโพสต์โมเดิร์นเหมือนกันคือเป็นคล้ายๆกับว่าโลกเขาก็ยอมรับส่วนหนึ่งว่าเป็นสากลมากขึ้นแล้วก็โอโชนี่จะมีคำถามมากมายถ้าท่านนายกรัฐมนตรีมีเวลาก็พิมพ์คำว่าโอโชเข้าไปใน YouTube อ่ะนะฮะแล้วผมอยากให้ท่านนายกตอบคำถามแบบนั้นแหละตอบแบบโอโชอ่ะยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างคือเวลาเขาถามโอโชว่าถามว่าสวรรค์คืออะไรโอโชก็จะนั่งตาลอยๆแล้วก็มองคือการคอนเนคกับความสุขการคอนเนคกับความสุขนั้นก็คือการคอนเนคกับสวงสวรรค์แล้วก็ตอบไปนะอ่ะใครมีคำถามอีกก็ตอบไปผมอยากให้ท่านนายกทำอย่างนั้นอ่ะยากมันไม่ใช่ลุกไม่ใช่ลุกไม่ก็ใช้ลุกแบบนายกนั่นแหละแต่ว่าเวลาตอบคำถามคือแปลว่าตอบมันเชื่อทุกคำถามแล้วคนเราเนี่ยนะพี่ตู่นะถ้าตอบไปเรื่อยๆนี่มันจะเกิดทักษะแปลว่าถามอะไรมาก็ตอบได้หมดนั่นต้องอับดุลแล้วก็นั่นแหละทำตัวแบบถามมาตอบไปถามมาตอบไปรู้ไหมรู้รู้แล้วถามอะไรตอบได้ตอบได้เพราะว่าถ้าเกิดท่านนายกท่านด้วยลุคของท่านนี่แหละแต่ท่านใช้สไตล์แบบว่าอย่าไปรังเกียจคนถามแล้วก็อย่าไปหงุดหงิดกับคนถามนะฮะทำไรตอบได้ท่านนึกถึงอับดุลไปเลยเอาอับดุลบวกกับโอโชก็ได้อะนะครับทำไรตอบได้รู้ไม่รู้รู้ประมาณนี้แล้วก็ท่านก็อธิบายคือแล้วก็ความจริงเนี่ยนะครับเวลานี้ก็มีการตั้งโฆษกของรองนายกครับปกติมีโฆษกรัฐบาลหรือว่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับก็ปรากฏว่าเป็นรัฐบาลที่มีโฆษกประจำรองนายกนอกจากนั้นก็มีโฆษกกระทรวงแล้วก็ตัวรัฐมนตรีตัวรองนายกก็พูดอยู่แล้วครับความจริงหลายเรื่องเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะแจกลูกเช่นถ้าตั้งคำถามเรื่องนี้เรื่องนี้จะให้มอบหมายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไหนครับเป็นคนตอบนะครับเขารับผิดชอบผมได้มอบนโยบายกำชับไว้แล้วเพราะฉะนั้นสื่อให้ไปถามได้เลยครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับไปถามกระทรวงคือท่านก็มีโอกาสได้ไปตรวจการบ้านของแต่ละกระทรวงไปในตัวด้วยครับคือถ้าโยนลูกกันอย่างนี้เนี่ยคือความจริงนายกประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องไปแบกโลกอะไรเลยครับเพราะว่ามอบหมายรองนายกแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับเขาก็บังคับบัญชาของรัฐมนตรีอีกทีหนึ่งแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าบริหารการจัดการจริงๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เพียงแค่สั่งการรองนายกนะเขาก็ไปปฏิบัติครับรวมกระทั่งสั่งการครม.เวลาประชุมในแต่ละเรื่องราวเนี่ยเวลาตอบคำถามก็พูดในหลักการครับรายละเอียดให้ไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้ครับโอ้โหเราก็จะได้เห็นรัฐมนตรีที่ครับโลกลืมหรือบางทีก็ลืมโลกครับบางทีก็หลุดโลกไปเลยก็ได้เนี่ยเพราะว่าจะได้ฟังว่าเขาจะได้เขาจะได้ทำงานให้คุ้มกับเงินเดือนหน่อยครับมันจะบริหารประเทศยังไงทำงานอยู่คนเดียวครับจะมาดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็ผมว่านายกก็เบาไปเยอะนะครับก็ที่พี่ตู่พูดนี่นะก็ผมทำให้ผมเห็นภาพจริงๆในรัฐบาลก่อนๆ นี่นะขอโทษนะนั้นประชาชนแทบรู้จักชื่อรัฐมนตรีทุกกระทรวงเลยนะโอ้ตอนเด็กนี่เราจำยิ่งตอนเด็กเราจำได้จำได้เลยนี่รัฐมนตรีกระทรวงนั้นใครรัฐมนตรีกระทรวงนี้ใครนะ
ผมนี่ในรัฐบาลก่อนๆ นี่นะผมรู้จักรัฐมนตรีทุกกระทรวงอะเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่กระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงอะไรที่ไม่ค่อยได้ยินชื่อนักเราก็รู้นะใครเป็นรัฐมนตรีและผมเชื่อว่าตอนนี้คนไทยจำไม่ได้ทุกคนเกิดจั่นน่ะสิจำไม่ได้จำไม่ได้อันนี้คือที่ผมนี่ต้องยอมรับความจริงว่าบางกระทรวงผมจำชื่อไม่ได้จริงครับขณะที่เราอยู่ในแวดวงทางการเมืองอ่านสื่ออ่านอะไรกันแล้วนี่นะครับนั่งจัดรายการแต่ว่าบางกระทรวงผมก็จำไม่ได้มาถามสดๆไปเอาดื้อๆเหมือนกันไปดื้อๆเอาตอนนี้กระทรวงพัฒนาสังคมใครผมจำไม่ได้อ๋อนี่ผมรู้จักพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วใช่ไหมแล้วรู้จักคดีด้วยกับที่พอพี่ตู่เอ่ยผมก็รู้จักแต่ผมไม่รู้ว่าท่านเป็นเลยนะนี่คือปัญหาเนี่ยหรือถามกระทรวงอื่นๆอย่างนี้กระทรวงกีฬาอะไรกระทรวงวัฒนธรรมนี่ผมไม่รู้นะใครแล้วอีกหลายกระทรวงผมไม่รู้นะเห็นไหมที่รู้ก็คือกระทรวงใหญ่นี่แหละกระทรวงมหาดไทยนะอะไรอย่างนี้รู้ที่นี่นะอันนี้ก็คือที่ให้เห็นถึงการบริหารเพราะว่านะครับการที่ให้กระทรวงเขาทำงานเนี่ยถ้ากลับไปเฉลี่ยทุกของนายกรัฐมนตรีไปครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมเคยวิพากษ์วิจารณ์บางรัฐบาลเนี่ยเอาคนที่มีปัญหาเข้าไปเป็นมันเป็นทฤษฎีทางการเมืองเขาเรียกว่าเฉลี่ยความจริงจังครับถ้านายกไม่ตั้งคนเหล่านั้นไปไหนนายกถูกด่าคนเดียว สิบคนก็ด่าแต่นายกแต่ตั้งไอ้นั่นอีกสองสามคน หารด่าหารด่าคือแทนที่นายกจะถูกด่าทั้งสิบคนก็อาจจะเหลือนายกแค่สองคนที่เหลือให้พวกนุ่นไปสองสามคนเขาเรียกว่าเฉลี่ยความจริงจังครับแต่ว่านี่นะครับปัจจุบันนั้นผมว่าก็ควรเฉลี่ยงานเพราะว่าแต่ละเรื่องราวเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาตั้งคำถามแต่ละเรื่องราวมอบหมายกระทรวงไหนไปถามคนนี้เลยครับโอ้โหรัฐมนตรีท่านนายกนี่นะครับพูดกับสื่อมวลชนได้ยินว่าให้ไปตอบคำถามสื่อเนี่ยทุกคนต้องตอบทุกคนต้องทำการบ้านครับเพราะฉะนั้นประชาชนเองก็จะได้รับรู้แล้วแหละครับว่ารัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเขาชื่ออะไรครับเขาทำงานอะไรครับนะครับเรื่องอะไรบ้างและแทนที่จะตำหนินายกคนเดียวทีนี้ก็ไปตำหนิไอ้คนที่รู้จักชื่อในกระทรวงต่างๆนี่เขามอบหมายให้แล้วคุณไม่ทำหรือไงครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนจะกระตือรือร้นคือเวลานี้เนี่ยนะครับพอตั้งโฆษกจะไปแถลงอะไรเจ้ากระทรวงไม่แถลงเนี่ยหรือเจ้ากระทรวงไม่มอบหมายครับนะครับมันปัญหามันไม่ได้อยู่ของการตั้งโฆษกนะครับและก็เป็นธรรมชาติแต่ละรัฐบาลก็เคยเป็นปัญหานี้ครับนะครับมันไม่ได้อยู่ที่โฆษกบางทีก็ไม่รู้จะแถลงมุมไหนถ้าไม่ได้รับการมอบหมายกลัวเข้าเหลี่ยมผิดครับนะครับผู้บังคับบัญชาก็อีกเรื่องหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นลองดูดิครับว่าเอาโฆษกที่เพิ่งตั้งใหม่เนี่ยครับของรองนายกใครได้แถลงแล้วยังครับเช่นเอาสมมุติว่าเป็นโฆษกประจำตัวคุณวิษณุเครืองามนี่ใครจะพูดได้เพราะคุณวิษณุพูดเก่งอยู่แล้วครับนะครับโฆษกนี่เป็นใบ้เลยก็แล้วกันเพราะว่าทางเจ้าตัวพูดได้กับสื่ออยู่แล้วจะมาแถลงเรื่องอะไรเพิ่มเติมอ่ะแล้วใครจะไปรับเป็นโฆษกก็คงไม่กล้าก็มีแล้วตั้งแล้วแต่ไม่รู้จะทำยังไงไงครับนะครับโฆษกแต่ละคนที่เหลือยังไม่มีไม่ได้ยินทีนะครับว่าที่ตั้งเข้าไปเป็นภารกิจเร่งด่วนเลยว่าจะแบ่งเบาบรรดารองนายกให้ช่วยแถลงข่าวก่อนหน้านี้โฆษกทุกกระทรวงก็ยังไม่รู้จะแถลงอะไรความจริงมันเป็นความสามารถทักษะเฉพาะตัวที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้ากระทรวงครับนะครับแต่ว่าถ้าตั้งลอยๆก็รู้ว่ามันเป็นโกศกอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันพูดอะไรครับแต่กระทรวงปัญหาเดียวกันครับนะครับแต่ละรัฐบาลก็เคยมีปัญหาอันนี้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาละนะครับลองไปตรวจการบ้านดูโกศกแต่ละกระทรวงเนี่ยมีเนื้อหาแถลงอะไรบ้างครับรองโกศกนี่ไม่มีใครได้ยินทีผมยังไม่เห็นเนื้อข่าวถ้ามีก็ขออภัยแต่ว่าที่คลิปปิ้งข่าวหลังจากตั้งมาผมยังไม่เคยได้ยินสักคนว่าแถลงเรื่องอะไรครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันเกิดปัญหาแล้วที่จะต้องบริหารการจัดการมันไม่ได้อยู่ที่ไม่มีโฆษกครับแต่ว่ามีโฆษกแต่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงไม่รู้จะพูดว่ายังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกกับบรรดาเจ้ากระทรวงบรรดารองนายกอีกว่าต้องให้แถลงถ้าท่านไม่แถลงเองครับก็ให้เริ่มต้นเนี่ยนะครับผมเองก็เสนอว่าเวลาแถลงเนี่ยนะครับแต่ละกระทรวงหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่นั่งประกบกันก่อนต่อมาก็แยกสามารถจัดการกันได้ของการบริหารการจัดการวันนี้มีโฆษกทุกกระทรวงมีรองนายกมีโฆษกทุกคนแต่ไม่มีใครรู้จักโฆษกเลยไอ้นี่หนักพอๆกับรัฐมนตรีเพราะว่าที่โฆษกใครๆก็รู้จักครับ
โฆษกต้องเด่นที่สุดแต่ว่าไปแล้วนะแต่ถ้าโฆษกไม่มีใครรู้จักพ้นเลยอันนี้ใครจำได้บ้างเนี่ยโฆษกรองนายกชื่ออะไรโฆษกของกระทรวงแต่ละกระทรวงชื่ออะไรไม่มีใครจำได้แล้วครับแทนที่ว่าถ้าโฆษกนี่นะครับคนต้องถ้าจำรัฐมนตรีไม่ได้ก็ต้องจำโฆษกได้ครับนี่โฆษกกับรัฐมนตรีพอกันครับจำไม่ได้ทั้งเป็นความลับทั้งคู่ดังนั้นมาเป็นอย่างนี้นะครับผมก็พูดง่ายๆว่าถ้าท่านนายกเข้าใจเรื่องการทำงานเป็นทีมเนี่ยผมก็คิดว่าท่านจะเข้าใจดีคือท่านก็บริหารงานจัดการท่านก็อยากให้เป็นทีมนะอยากเป็นทีมเพราะว่าที่กำชับว่าจะต้องมีโฆษกเป็นอะไรว่าเจตนาเนี่ยครับแต่พอตั้งไปแล้วมันครับมันเห็นไหมความหลักคิดนี่ดีครับนะครับเพราะว่าพอตั้งแล้วมันต้องมีเสียงเจ้าจ้ากระทรวงนู้นนั่งแถลงแล้ววันนี้เพราะนักข่าวมันจะมีทุกกระทรวงครับไม่มีกระทรวงไหนไม่มีนักข่าวครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้ข่าวนะครับยิ่งโลกสื่อสารไร้พรมแดนครับสื่อดิจิตอลเนี่ยนะครับสื่อดาวเทียมครับสื่อโซเชียลมีเดียมันเต็มครับเพราะฉะนั้นก็อยู่แต่ละกระทรวงเขาจะบริหารการจัดการได้อย่างไรครับนักข่าวนะครับแต่ละวันประจำกระทรวงอยากได้ข่าวกันทุกกระทรวงอยู่แล้วครับปัญหาของเขาก็คือว่ามันไม่รู้จะหายังไงอ่ะอันนี้สิครับผมก็คิดว่าน่าจะท่านนายกน่าจะกลับไปตรวจสอบเรื่องนี้นะแปลว่าต้องมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากรคือเจตนาดีละเจตนาพอตั้งแล้วนะตั้งมันเป็นปัญหาครับมันอยู่ที่คนละทีนี้มันอยู่ที่คนละมันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแล้วตำแหน่งครบหมดแล้วครบหมดแล้วนะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่มีอาการทีนี้เราจะไปโทษโฆษกก็ไม่ได้โฆษกนี่ก็ต้องดูไอ้รัฐมนตรีไม่พูดจะพูดก็เห็นไหมความจริงถ้ารัฐมนตรีเขาไฟเขียวว่าต้องพูดเรื่องอะไรเนี่ยตอนแรกก็มานั่งคู่กันก่อนครับแล้วก็ไอ้หน่วยงานแต่ละหน่วยมันมีกิจกรรมทั้งนั้นแหละครับก็ต่อไปนี้ก็ประสานเนี่ยนะครับนะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่เป็นกระบอกเสียงครับเพื่อเห็นว่าแต่ละกระทรวงมันได้ทำงานนะครับแต่ปรากฏว่ามันขยับกันไม่ออกไงครับนะครับเพราะว่าเมื่อกลไกมันไม่เข้าใจกันเจตนานี้ได้แล้วเจตนานี้ผ่านครับแต่ว่าพอในทางปฏิบัติมันไปไม่ได้เลยครับก็เกิดดังที่เราเห็นอันนี้ถ้าว่าไปแล้วนะครับมันเป็นภาพรวมของคำว่ารัฐบาลครับเพราะนั้นนี่รัฐบาลเนี่ยถ้ากล่าวไปแล้วนะไม่ใช่มีนายกรัฐมนตรีคนเดียวนะครับจะเป็นรัฐบาลได้นะเขาเรียกว่าคณะรัฐบาลคำว่าคณะเข้ามาเมื่อไหร่แปลว่าไม่ใช่คนเดียวนะครับนะไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่ศิลปินเดียวทีนี้ในเรื่องของกระจายความสามารถกระจายบทบาทก็เรียกว่าเฉลี่ยน้ำหนักกันเฉลี่ยน้ำหนักกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนายกแบกกี่กิโลรองนายกแบกคนละกี่กิโลรัฐมนตรีแบกคนละกี่กิโลครับก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่านายกแบกทุกกิโลครับแล้วคนที่แบกนี่ก็ต้องสำรวจตรวจตราว่าแบกน้ำหนักได้หรือไม่ครับนะครับนั่นก็คือการบริหารบุคลากรผมว่าท่านนายกรัฐมนตรีนอกจากท่านบริหารประเทศแล้วนี่นะครับท่านต้องเข้าใจว่ากลไกในการบริหารประเทศก็คือการบริหารบุคลากรในคณะของท่านเองทีนี้สิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัดถึงภาพรวมของความเป็นรัฐบาลผมคิดว่ารัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับมีความแตกต่างจากรัฐบาลอื่นตรงที่ไม่รู้จักว่าประชาชนไม่ค่อยรู้ว่าคณะรัฐบาลของท่านมีใครบ้างและทำเรื่องอะไรบ้างและทำเรื่องอะไรบ้างคือเป้าก็เลยอยู่ที่นายกคนเดียวอยู่ที่นายกคนเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องเหนื่อยต้องหงุดหงิดเป็นธรรมดาแหละเพราะว่าทุกอย่างก็มาลงที่นายกครับทั้งที่ความจริงแล้วทุกกระทรวงเนี่ยนะครับ20กระทรวงเนี่ยมันต้องเฉลี่ยน้ำหนักให้กับนายกรัฐมนตรีครับเรื่องนี้กระทรวงนี้ตอบเลยเพราะแต่ละกระทรวงต้องทำความชัดเจนแล้วก็จะถามนายกทำไมครับก็จะถามเรื่องหลักๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละกระทรวงนั้นถือว่ามีอำนาจเต็มนะนั่นแปลว่าเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจนนะแล้วก็มีอำนาจเต็มผมคิดว่านายกรัฐมนตรีท่านน่าจะเพียงแต่ตอบคำถามเรื่องภาพรวมครับเป็นหลักแล้วก็รายละเอียดก็เป็นของคนอื่นเพราะว่าในอดีตท่านก็เคยหงุดหงิดว่าท่านก็เคยหงุดหงิดและท่านก็เคยแซวว่าต้องฉันทำทุกเรื่องไม่กระทั่ง บอกว่าไปเขียนยังไงก็ต้องบอกไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ใช่ซึ่งก็ท่านก็เคยหงุดหงิดในข้อนี้อยู่ก็เราก็ติดตามสื่อก็พอแลเห็นนั่นก็เสนอด้วยความจริงใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าท่านจะไม่หงุดหงิดถ้าจิตใจของท่านเป็นพระโพธิสัตว์นั่นหมายความว่าอยู่บนพื้นฐานของมีจิตเมตตาและกรุณาต่อผู้อื่น
และถ้าท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้นำสูงสุดในคณะรัฐบาลนั้นเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในจิตใจของผู้อื่นเป็นหลักนะครับอย่าได้เรียกร้องให้ใครเข้าใจนายกรัฐมนตรีแต่นายกรัฐมนตรีนั้นเรียกร้องตัวเองให้เข้าใจผู้อื่นแล้ว ผมคิดว่าถ้าท่านมีจิตใจเช่นนี้ท่านก็จะมีความสุขต่อให้มันมีปัญหาและอุปสรรคมากมายในการก้าวเดินแต่ถ้ามีจิตใจที่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วนะครับก็จะทำให้ท่านถือโอกาสใช้โอกาสความวิกฤตทั้งหลายกลายเป็นกุศลแล้วก็นำทุกปัญหามาสร้างเป็นบุญด้วยกับการแก้มันไปให้มันสอดคล้องกับสารัตถะของมันแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ได้นายกก็จะเป็นบุคคลที่มีความสุขอย่างน่าอิจฉาเพราะนั้นเนี่ยก็ขอเอาใจช่วยท่านนะครับแล้วก็คิดว่าทุกชีวิตมีวิถีทางแห่งการก้าวเดินบางครั้งก็เลือกได้บางครั้งก็เลือกไม่ได้ผมก็คิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้บางอย่างท่านก็เลือกแล้วแล้วก็บางอย่างท่านก็ได้ในสิ่งที่ท่านไม่ได้เลือกเช่นกันไอ้เราทั้งหลายที่นั่งวิจารณ์อยู่ก็เหมือนกับท่านนั่นแหละเราเลือกอย่างหนึ่งเราก็ได้อย่างหนึ่งชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้เลยนะครับมันเป็นตะตะอามันเป็นวิถีทางของมันก็ขอให้ทุกคนทุกท่านรวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีเจริญธรรมไปพร้อมๆกันและคอยพบความสุขสมหวังจนถึงที่สุดกันทุกๆคนนะพี่ตู่ครับและผมพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์และผมอุตสมาลูกยีสวัสดีล่ะ